มานั้นรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นขนาดเกิน4ปีแล้วนะครับเราได้พิจารณากันในกรรมธิการเห็นความสำคัญอย่างมากในการที่ควรที่จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติความคุ้มครองแห่งชาติซึ่งจะมีผลดีต่อประชาชนที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า30ล้านคนซึ่งตรงนี้เป็นความสำคัญอย่างมากเราได้มีมติกันเมื่อวานนะครับว่าจะเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอต่อรัฐบาลเป็นการด่วนนะครับเพื่อจะให้รัฐบาลปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการเรื่องนี้เดินหน้ากฎหมายฉบับนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยนะครับซึ่งมีเวลาประมาณเดือนเศษเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในการขับดันการขับเคลื่อนปฏิรูปในระดับปฏิบัติการนะครับผมอยากจะขออนุญาตเชิญท่านรองประธานการที่รัฐบาลไม่นำกฎหมายนี้มาสู่การปฏิบัตินะมันเกิดผลกระทบอย่างน้อย4ประการนะคะประการแรกท่านคงทราบนะคะว่าประชาชนคนไทยที่มีหลักประกันมีเพียง1ใน3ของประชากรทั้งหมดนะคะอีก2ใน3ไม่มีหลักประกันนั่นหมายถึงว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนั้นก็จะมีภาวะที่ยากลำบากขณะนี้ผู้สูงอายุของเรามีถึง 14% นะคะ9ล้าน4ประมาณ 15% เป็นผู้สูงอายุที่ยากจนมีชีวิตลำบากในประการที่2ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุไทยนั้นรายได้มาจากลูกหลานแต่จากการสำรวจพบว่าขณะนี้ลูกหลานก็มีรายได้ลดลงนะคะเบี้ยยังชีพที่รัฐบาลจ่ายอยู่ตั้งแต่ระดับ600บาทถึง 1,000 บาทตามขั้นบันไดตามขั้นอายุก็มีไม่เพียงพอนะคะในส่วนที่2นะคะการที่ชะลอหรือว่าไม่ได้ผลักดันกฎหมายนี้ไปสู่การปฏิบัติสมาชิกก็ไม่สามารถซึ่งเป็นงานแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันเขายืดเวลาที่จะสมัครมา2หรือ3ปีนะคะเพราะฉะนั้นอัตราที่จะส่งเงินสมทบอัตราที่ได้เงินสมทบจากรัฐบาลก็จะน้อยลงแล้วโดยเฉพาะกฎหมายนี้เนี่ยบัญญัติไว้ในบทเฉพาะการนะคะว่าปีที่กฎหมายที่เปิดรับสมาชิก60ปียังสมัครได้ตอนนี้ตรงผู้สูงอายุ60ปีนั้นเสียสิทธิ์ไปแล้วนะคะประการที่3การที่รัฐบาลนะคะพยายามผลักดันให้กฎหมายการออมไปอยู่ในพรบ.ประกันสังคมมาตรา40วงเล็บ3โดยใช้เกณฑ์ของกองทุนการออมเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็จริงนะคะแต่ในการสมาชิกที่จะเข้าอยู่กองทุนการออมแห่งชาติมีฐานที่กว้างกว่ามากนะคะแล้วในพรบ.ประกันสังคมมาตรา40วงเล็บ3นั้นเปิดโอกาสให้รับได้ทั้งบำเหน็จและบำนาญแต่กองทุนการออมนั้นให้รับบำนาญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในหลักคิดยังก็ผิดแล้วนะในเรื่องหลักประกันรายได้